This morning's message แล้วคำเทศนาสำหรับเช้าวันนี้นะครับ is called the mystery of praise คือการความลึกลับของการสรรเสริญ the mystery of praise ความลึกลับของการสรรเสริญนะครับ and you'll understand why I call it the mystery แล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงเรียกว่ามันเป็นความลึกลับนะครับ but let me mention this first แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะพูดถึงสิ่งนี้ก่อน the word praise is found in the Bible more than 200 times เพราะว่าคำว่าสรรเสริญเนี่ยพระคัมภีร์ได้ทึกเอาไว้มากกว่า200ครั้ง That's a lot of times นั่นก็ถือว่าเยอะมากเลยนะคะ Again the word of word praise is found in the Bible more than 200 times เพราะว่าเราจะพบคำว่าการสรรเสริญหรือสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยมากกว่า200ครั้งในพระคัมภีร์ Which means it's a very important truth it's a very important revelation to have in our lives ซึ่งหมายความว่ามันเป็นความจริงแล้วก็เป็นการเปิดเผยความจริงที่มีความสำคัญมากๆต่อชีวิตของเรา If the Lord mentions the word praise in his word so many times ถ้าพระเจ้าเองยังเอ่ยถึงเรื่องของการสรรเสริญพระองค์ไว้ในพระคัมภีร์มากกว่า200ครั้ง It means that it is very important นั่นหมายความว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก And we as believers แล้วเราซึ่งเป็นผู้เชื่อนะคะ must have a revelation of the mystery of praise เราก็จำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความลึกลับหรือว่าความล้ำลึกของการสรรเสริญพระเจ้าด้วย If you are a believer ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อแล้วนะคะ you need to understand the power of praise คุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับพลังของการสรรเสริญ the benefits of praise หรือว่าผลประโยชน์ของการAnd the ways of praise. แล้วก็วิธีที่เราจะใช้ในการสรรเสริญพระเจ้า I'm telling you, church. ผมอยากจะบอกคุณนะครับ There are no unnecessary truths in the Bible. เพราะว่าในทุกอย่างที่อยู่ในพระคัมภีร์ถือว่าเป็นความจริงที่มีความสำคัญมาก If praise is mentioned so many times, ถ้ามีการกล่าวถึงการสรรเสริญมากขนาดนี้ Then there must be something powerful in praise. แสดงว่ามันจะต้องมีพลังมหาศาลอยู่ในการสรรเสริญพระเจ้าแน่นอน Can I have an amen? Amen ไหมครับ Praise is an important aspect.Aspect of our walk of faith. การสรรเสริญถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อของเรา We cannot effectively live a life of faith. เราไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างเกิดผลและมีพลังได้ Without engaging in the mystery of praise. ถ้าชีวิตประจำวันของเราไม่มีการสรรเสริญพระเจ้าเลย Walking by faith. การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ Requires that we live a life of praise. ก็เรียกร้องว่าการดำเนินชีวิตประจำวันของเราต้องมีการสรรเสริญพระเจ้าด้วย It is a primary part of our activeRelationship with God. เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเรามีต่อพระเจ้า Pray. You cannot have a relationship with God without praise lifestyle. เพราะว่าคุณไม่สามารถจะบอกว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าโดยที่ชีวิตประจำวันไม่เคยสรรเสริญพระองค์เลย And not only that. แล้วยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะ As I mentioned, praise has tremendous power. อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะคะว่าการสรรเสริญมีพลังอย่างมหาศาล And praise has tremendous benefits in our daily lives. แล้วการสรรเสริญก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างมากมาย You know the reason I call it a mystery เหตุผลที่ผมเรียกว่าเป็นความลึกลับหรือว่าล้ำลึกตรงนี้นะครับ is because unbelievers don't understand it เป็นเพราะว่าผู้ไม่เชื่อพระเจ้าเขาจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ They don't understand the power of praise เขาไม่เข้าใจว่าการสรรเสริญนั้นมีพลัง They don't understand the benefits of praise เขาจะไม่เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่เกิดจากการสรรเสริญ When we talk about praising God เมื่อเราพูดถึงการสรรเสริญพระเจ้า It sounds nonsense to them มันก็อาจจะฟังดูเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลสำหรับพวกเขา It sounds illogical to themว่าฟังเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรที่ดีเกิดขึ้น That's why to them is a mystery สำหรับพวกเขาจึงถือว่ามันเป็นเรื่องที่ลึกลับมาก But to us it's a revelation แต่สำหรับเราถือว่านี่คือการเปิดเผยความจริง Amen Amen You know the things of God สิ่งต่างๆของพระเจ้านะครับ the ways God tells us to live หรือว่าวิธีที่พระเจ้าบอกให้เราใช้ในการดำเนินชีวิต The things God tells us to apply สิ่งต่างๆที่พระเจ้าบอกให้เรานำไปประยุกต์ใช้ Sounds like a mystery to people who don't believe in God มันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ลึกลับมากๆสำหรับคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้า They cannot receive this revelation และเขาก็ไม่สามารถที่จะเปิดใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้ In 1 Corinthians 2:14 it says ใน1โครินธ์นะคะบทที่2ข้อ14ได้บอกว่า But the natural man does not receive the things of the Spirit of God for they are foolishness to him nor can he know them because they are spiritually discerned แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ต้องสังเกตด้วยวิญญาณ By the way in the context here จริงๆถ้าเราดูจากในบริบทตรงนี้นะครับ Natural man is talking about people who are not born again มนุษย์ธรรมดาตรงนี้ก็คือพูดถึงคนที่ยังไม่บังเกิดใหม่ They're natural they're not born of the spirit you see เขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเพราะเขาไม่มีวิญญาณที่บังเกิดใหม่เหมือนเรา They're only born of Adam เขาก็แค่เป็นมนุษย์ที่เกิดมาผ่านทางอาดัมเท่านั้น So this is talking about people who don't believe in Jesus Christ ดังนั้นในข้อ
ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้มนุษย์ธรรมดาเนี่ยพูดถึงคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ It says the natural man does not receive the things of the spirit of God เขาบอกว่าแต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ Why ทำไมล่ะคะ Because they sound foolishness to him เพราะมันฟังดูเป็นเรื่องที่โง่เขลามากสำหรับพวกเขา Now the praise that we are talking about the power of praise คือการสรรเสริญหรือพลังของการสรรเสริญที่เรากำลังทูดถึงอยู่นะครับ It's a spiritual revelation มันคือการเปิดเผยสำแดงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา It's a mystery of the kingdom of God และมันก็เป็นความลึกลับที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า It is the truth that the Holy Spirit reveals to us เป็นความจริงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เปิดเผยกับเรา We can receive this revelation และแต่เราสามารถที่จะยอมรับในการเปิดเผยความจริงเรื่องนี้ได้ We can walk in the power of praise และเราสามารถดำเนินชีวิตด้วยพลังของการสรรเสริญได้ But to unbelievers แต่สำหรับผู้ไม่เชื่อ It may sound foolish มันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องโง่เขลามาก Meaningless มันดูเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์ A waste of time มันดูเป็นเรื่องที่เสียเวลาเปล่า It says for they are foolishness to him nor can he know them because they are spiritually discerned เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้You know you have to have the Holy Spirit in you. และเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือสังเกตด้วยวิญญาณเพราะเขาไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเขา Appreciate the revelations of the Spirit. แต่สำหรับเราเนี่ยซึ่งมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเราเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งกับการเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้มาก You have to have the Holy Spirit in you. คุณจำเป็นต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในคุณ To understand the power of praise. เพื่อคุณจะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับพลังของการสรรเสริญได้ So remember this. The reason I'm mentioning this is because ให้คุณจำไว้นะครับเหตุผลที่ผมได้แบ่งปันตรงเพราะว่า When you live a life of praise เมื่อคุณเองดำเนินชีวิตด้วยการสรรเสริญ You know people may laugh at you ผู้คนเนี่ยเขาอาจจะหัวเราะคุณ You know in times in challenging times ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความน่าท้าทาย When you use the weapon of praise เมื่อคุณใช้อาวุธก็คือพลังของการสรรเสริญ They might laugh at you เขาอาจจะหัวเราะคุณ They might think this is meaningless เขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยทำอะไรตลกไร้ประโยชน์ How is this going to help you มันจะมาช่วยอะไรคุณได้ How is this going to change your circumstances มันจะมาเปลี่ยนสถานการณ์ตอนนี้ได้ยังไง You know they willreason เขาก็อาจจะคิดหาเหตุผลแบบนั้น But you understand the power of praise แต่สำหรับคุณเนี่ยคุณเข้าใจเกี่ยวกับพลังของการสรรเสริญ Because you receive the things of the spirit of God เพราะคุณเป็นผู้ที่ได้เปิดใจรับเอาสิ่งต่างๆของพระเจ้าด้วยวิญญาณของคุณ You know in the Passion translation it says ในฉบับ Passion นะครับได้แปลเอาไว้ว่า Someone living on entirely human level มีบางคนดำเนินชีวิตอยู่ในระดับของมนุษย์ธรรมดาทั่วไป Rejects the revelation of God's spirit และเขาก็ปฏิเสธการเปิดเผยสำแดงที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้า For they make no sense to him เพราะมันฟังดูเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลสำหรับพวกเขา You know for us we believe and we understand แต่สำหรับเราซึ่งเป็นผู้เชื่อเราเข้าใจ Then in sickness ว่าในความเจ็บป่วย When we praise God เมื่อเราสรรเสริญพระเจ้า Not for the sickness ไม่ใช่สรรเสริญสำหรับความเจ็บป่วยที่เป็น But we praise God for his healing แต่เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการรักษาโรคที่พระองค์เตรียมไว้ให้ We praise God for his goodness his power เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความดีแล้วก็พลังของThat sickness cannot stay in your life. แล้วความเจ็บป่วยมันก็จะอยู่ในชีวิตของคุณไม่ได้ In the midst of fear. ท่ามกลางความกลัว When you praise God. เมื่อเราสรรเสริญพระเจ้า That fear will be broken in your life. ความกลัวนั้นมันก็จะต้องออกไปจากชีวิตของคุณ In the midst of lack. ท่ามกลางความขัดสน When you praise the goodness of God. เมื่อคุณสรรเสริญถึงความดีของพระเจ้า The power of God. พลังของพระเจ้า The greatness of God. ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า That lack will be broken off in your life. ความขัดสนนั้นมันก็จะหายไปจากชีวิตของคุณ But you see people who don't believeแต่ผู้คนที่เขาไม่เชื่อ They'll say it all sounds nonsense to us เขาก็จะบอกว่ามันฟังดูไร้สาระโง่เขลาสำหรับเรา So you cannot reason the power of praise with your human thinking คุณไม่สามารถจะมาคิดหาเหตุผลพลังของการสรรเสริญด้วยความคิดของมนุษย์ได้หรอกนะคะ It's a mystery of the spirit เพราะมันเป็นเรื่องที่ลึกลับจากฝ่ายพระวิญญาณ It's a mystery of the kingdom of God มันเป็นเรื่องลึกลับในอาณาจักรของพระเจ้า And a praiseIt's not the normal way people approach life. การสรรเสริญมันไม่ใช่วิธีตามปกติที่ผู้คนจะใช้ในการแก้ปัญหา When they hit challenges in their lives. เมื่อเขาเจอกับปัญหาหรือความน่าท้าทายในชีวิต Praise God. Praising God is not the first thing they do. การสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งแรกที่เขาคิดอยากจะทำ It's not even part of facing their challenges. เพราะมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเลย But for us who have revelation. แต่สำหรับเราซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเปิดเผยความจริง Praise is our number one approach to life. การสรรเสริญถือว่าเป็นอันดับแรกสำหรับการดำเนินชีวิตของเรา Praise is how we tackle challenging situations แล้วการสรรเสริญพระเจ้าก็ถือว่าเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่เราใช้ในการจัดการกับปัญหาด้วย Amen Amen So sure
you know, the power of praise may be above our reasoning. คือแน่นอนนะคะว่าพลังของการสรรเสริญมันอาจจะอยู่เกินกว่าเหตุผลที่เราจะคิดได้ But it is a very powerful truth we need to engage in every single day, church. แต่มันก็เป็นพลังที่เรียกว่าเต็มมันเป็นความจริงที่เต็มไปด้วยพลังแล้วเราก็ควรที่จะเปิดใจยอมรับแล้วก็ฝึกที่จะทำแบบนี้ทุกวัน Praise can defeat sickness. เพราะว่าการสรรเสริญสามารถที่จะปราบความเจ็บป่วยลงได้ Praise can defeat lack. ความสรรเสริญสามารถจะทำให้ความขัดสนนั้นออกไปจากชีวิตของเราได้ Praise can defeat depression. แล้วการสรรเสริญสามารถจะทำให้เราหายจากโรคซึมเศร้าได้ Praise can make you come out of your past. แล้วการสรรเสริญสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยกลับมาอยู่ในเส้นทางของคุณได้ Praise can set you free, church. การสรรเสริญตรงนี้สามารถจะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากสิ่งไม่ดีได้ It is a powerful mystery of the kingdom of God. เพราะมันเป็นแบบพลังของความล้ำลึกที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า You know, and Jesus says this. แล้วพระเยซูคริสต์เองนะครับก็ได้พูดเอาไว้ว่า In Matthew 6:33, Jesus says. ในมัทธิวนะครับบทที่6ข้อ33พระเยซูได้บอกไว้ว่า But seek first the kingdom of God and His righteousness. ให้เรานั้นจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน And all these things shall be added to you และสิ่งทั้งปวงเหล่านี้พระองค์จะทรงเพิ่มเติมให้แก่ท่านทั้งหลาย Church I this is my advice to you from now on คริสตจักรครับตรงนี้คือคำแนะนำที่ผมอยากจะบอกคุณตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ Don't worry about your needs คุณไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความจำเป็นของคุณ And don't pray for your needs anymore แล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปอธิษฐานเผื่อความจำเป็นของคุณอีกต่อไป Seek His kingdom first ให้คุณแสวงหาอาณาจักรของพระองค์ก่อน And His righteousness และความชอบธรรมของAll the things you need. และทุกอย่างที่คุณจำเป็น It says God will add to your life. ในข้อพระคัมภีร์นี้บอกว่าพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมให้กับท่าน We are not to be needs minded. เราไม่ควรจะมีจิตสำนึกถึงแต่ความจำเป็นของชีวิต We are to be seeking the kingdom of God first. แต่เราควรจะมีจิตสำนึกว่าเราจะต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน It means. นั่นหมายความว่า We seek to understand. เราแสวงหาที่จะเข้าใจ We seek to learn. เราแสวงหาที่จะเรียนรู้ How the kingdom of God works. ว่าอาณาจักรของพระเจ้ามีวิธีการทำงานอย่างไร We seek to learn แล้วเราแสวงหาที่จะเรียนรู้ The truths of the kingdom of God ความจริงในเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า We seek to learn เราแสวงหาที่จะเรียนรู้ The ways of the kingdom of God วิธีการทำงานต่างๆในอาณาจักรของพระเจ้า Amen Amen We seek firstเราต้องแสวงหาก่อน You know if you're going through challenging times ถ้าตอนนี้เรากำลังเจอกับความน่าท้าทายมากมายเหลือเกิน Whatever it is ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม Your first priority ความสำคัญอันดับแรกของคุณ As a Christian ในฐานะที่เป็นคริสเตียน Must be to seek the kingdom of God first คุณควรจะตัดสินใจว่าฉันจะแสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน I want to have a greater revelation ฉันอยากจะมีการเปิดเผยความจริงหรือความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น of the power of the kingdom of God เกี่ยวกับพลังที่กำลังทำงานอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า I want to have a greater revelation และฉันเองอยากจะได้รับการเปิดเผยความจริงที่มากกว่านี้ of the truths of the kingdom of God เกี่ยวกับความจริงที่กำลังทำงานอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า I want to have a greater revelation ฉันเองอยากจะได้รับการเปิดเผยความจริงที่มากกว่านี้ of the ways of the kingdom of God เกี่ยวกับวิธีต่างๆที่พระเจ้าใช้ในการทำงานในอาณาจักรของAre you hearing what I'm saying, church? คุณได้ยินในสิ่งที่ผมแบ่งปันหรือเปล่าครับ Don't fear for your needs anymore. คุณอย่าไปกลัวหรือกังวลเกี่ยวกับความจำเป็นในชีวิตอีกต่อไป There is a better way for us. เพราะมันมีวิธีกว่าที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเรา Don't go after your needs. คุณอย่าไปวิ่งไล่ตามความจำเป็นของชีวิต Seek His kingdom first. ให้คุณนั้นเอาเวลามาแสวงหาอาณาจักรของพระองค์ก่อน And you will increase and increase in every area of your life. และพระองค์จะทำให้คุณได้รับการเพิ่มเติมและเพิ่มเติมในทุกๆด้านของชีวิตคุณเลย Oh, praise God. สรรเสริญพระเจ้าMan, I'm happy preaching this. และผมรู้สึกว่าดีใจจังเลยที่ได้เทศนาตรงนี้นะครับ I'm happy. ผมมีความสุขนะครับดีใจยิ้มอยู่ Amen. And so one of the mysteries of the kingdom of God. ความลึกลับอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า One of the truths of the kingdom of God. หรือว่าความจริงอย่างหนึ่งในอาณาจักรของพระเจ้า One of the ways of the kingdom of God. แล้วก็วิธีหนึ่งในอาณาจักรของพระเจ้า is praise. ก็คือการสรรเสริญ Praise. การสรรเสริญ Praising God. การสรรเสริญพระเจ้า Daily in our lives.ในชีวิตประจำวันของเราการสรรเสริญพระเจ้า in every situation ในทุกสถานการณ์ praising God การสรรเสริญพระเจ้า no matter how we feel ไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไง praising God สรรเสริญพระเจ้า no matter what we see ไม่ว่าเราจะเห็นอะไร praising God สรรเสริญพระเจ้า no matter what the news says ไม่ว่าข่าวจะบอกยังไง praising God สรรเสริญพระเจ้า no matter what people say ไม่ว่าผู้คนจะพูดยังไง that's the lifestyle in the kingdom of God นั่นก็คือวิถีชีวิตสำหรับผู้คนที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า that's the truth of the kingdom that's
the way of the kingdom of God. นั่นก็คือวิธีการทำงานนั่นคือความจริงที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า Oh praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ Oh praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ I'm telling you church. ผมบอกคุณเลยนะครับ If you get this today. ถ้าวันนี้เนี่ยคุณเข้าใจตรงนี้ You will live in victory. แล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยชัยชนะ You will live in a higher dimension. คุณจะเห็นชีวิตของคุณได้ก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ This is a wonderful revelation. เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นการเปิดเผยความจริงที่ยิ่งใหญ่มากๆ Now let's try to understand ให้เรามาพยายามทำความเข้าใจด้วยกัน The biblical meaning of the word praise first ว่าความหมายที่ right? มาจากพระคัมภีร์ของคำว่าสรรเสริญนั้นคืออะไร So let's do a little bit of word study this morning ในเช้าวันนี้ให้เรามาศึกษาคำนี้ด้วยกันสักนิดนึงนะครับ Praise God สรรเสริญพระเจ้านะครับ The Hebrew word that is translated as praise in the Old Testament ในภาษาฮีบรูนะครับจากพันธสัญญาเดิมที่เขาแปลหรือตีความหมายคำว่าสรรเสริญ It means หมายความว่าto acknowledge God's character and works การรู้การยอมรับเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและวิธีการทำงานของพระเจ้า to acknowledge God's character and works การที่เรายอมรับลักษณะนิสัยและการทำงานของพระเจ้า so it means ความหมายตรงนี้ก็คือ when we praise God เมื่อเราสรรเสริญพระเจ้า we are magnifying his character เรากำลังยกย่องเกี่ยวกับคุณลักษณะนิสัยของพระองค์ when we praise God เมื่อเราสรรเสริญพระเจ้า we are magnifying his worksเรากำลังยกย่องการทำงานของพระองค์ Did you get that church? คุณพอจะเข้าใจตรงนี้ไหมครับ Praise means คำว่าสรรเสริญหมายถึง To magnify God's character เรายกย่องลักษณะนิสัยของพระเจ้า And to magnify the works of God แล้วเราก็ยกย่องการงานของพระเจ้า And you know you can neverEver praise God enough คุณไม่มีทางที่จะบอกว่าโอ้ยฉันสรรเสริญพระเจ้ามากพอแล้ว Someone said this มีบางคนได้กล่าวไว้ว่า You can never exaggerate God คุณไม่มีทางจะพูดถึงพระเจ้าเกินความเป็นจริงได้เลย No matter how much you praise him ไม่ว่าคุณจะบอกยกย่องสรรเสริญชมเชยพระเจ้ามากแค่ไหน He's greater than that พระองค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่าคำพูดที่คุณสรรเสริญ No matter how much you magnify his works ไม่ว่าคุณจะบอกว่าคุณยกย่องการงานของพระองค์มากแค่ไหนก็ตาม His works are greater than that การงานของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำพูดของคุณ So praise means คำว่าสรรเสริญนั้นหมายถึง magnify God's character and worksการที่เราได้ยกย่องเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและการงานของพระเจ้า And we can do that with our words และเราสามารถที่จะทำได้จากคำพูดของเรา We can do that through songs และเราสามารถจะทำได้ด้วยผ่านทางการร้องเพลงนมัสการ And we can also do that through prayer และเราก็สามารถจะทำการสรรเสริญได้ผ่านทางการอธิษฐาน We're speaking of God's greatness การที่เราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า God's character คุณลักษณะที่ดีของพระเจ้า And God's glory แล้วสง่าราศีเกียรติยศของพระองค์ Praise God สรรเสริญพระเจ้านะครับThe Old Testament is written in Hebrew, by the way. ในพันธสัญญาเดิมเนี่ยถูกเขียนขึ้นมาเป็นภาษาฮีบรู And there are many words used to describe the word praise. และมันก็มีหลายๆคำที่เขาเอามาใช้ในการอธิบายความหมายของคำว่าสรรเสริญ So let me talk about these words. ดังนั้นผมก็อยากจะพูดถึงคำตรงนี้นิดนึงนะคะ Because this will help us get a greater picture of what biblical praise is. เพราะตรงนี้มันจะช่วยให้เรามีความเข้าใจและเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นว่าการสรรเสริญจริงๆนั้นเป็นยังไง Alright, the first Hebrew word. คำภาษาฮีบรูคำแรกนะครับis halal ก็คือคำว่า halal you know halal food anyway คุณรู้จักใช่ไหมครับ halal 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 the word halal praise in Hebrew means คือคำว่า halal เป็นภาษาฮีบรูนะครับแปลว่าการสรรเสริญนั้นหมายถึง to boast about God การอวดเกี่ยวกับพระเจ้า I like that ผมชอบตรงนี้นะครับ to boast about God การอวดเกี่ยวกับพระเจ้า to the point of looking foolish จนถึงจุดนึงที่เราอาจจะดูเป็นคนโง่ไปเลยอ่ะ that's what the word halal means นั่นก็คือความหมายของคำว่า halal to boast of God to the point of looking foolish คือการที่เราอวดพระเจ้าเยอะมากจนเราดูเหมือนเป็นคนโง่ไปเลย That's what happened to David one time remember นั่นก็เกิดขึ้นกับดาวิดครั้งหนึ่งจำได้หรือเปล่าครับ He was so busy praising God ที่เขาเนี่ยวุ่นวายยุ่งคิดอยู่แต่การสรรเสริญพระเจ้า Even his outer garment fell off and he was dancing in the presence of God จนกระทั่งเครื่องแต่งกายของเขาหลุดลุ่ยลงไปหมดเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขากำลังเต้นรำโห่ร้องด้วยความยินดีในการสรรเสริญพระเจ้า He even looked foolish in the eyes of his wife เขาก็เลยกลายเป็นคนที่ดูโง่ในสายตาของภรรยา So praise means คำว่าสรรเสริญหมายถึงBoast about God so much that people think we're stupid. คือเราเนี่ยอวดพระเจ้าเยอะมากจนคนรอบตัวเราเขาคิดว่าเราเนี่ยไร้สาระโง่งมงายหรือเปล่า Or crazy. หรือเราอาจจะบ้าไปแล้วหรือเปล่า Or weird. หรือว่าเราเป็นคนแปลก But we boast about God. แต่เราเนี่ยกำลังอวดพระเจ้าของเรา God is worthy of our boast. เพราะพระเจ้าสมควรที่จะให้เราอวดพระองค์ I boast about God's greatness. และผมเองก็ขออวดในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า His goodness. ความดีของพระองค์ Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ Another word.
และอีกคำคำหนึ่ง is the word tehila ก็คือคำว่า tehila 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 the word praise in another word for praise in Hebrew ก็คือในภาษาฮีบรูนะครับเป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้พูดถึงคำว่าสรรเสริญ is to praise GodIn songs or shouts. คำว่าตะฮิลาหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องหรือว่าการร้องเพลง To praise God in songs or shouts. คือการที่เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องหรือว่าการร้องเพลง See, you know, some people may think. บางคนนะครับอาจจะคิดว่า Why is singing such a big part of the Christian faith? ทำไมการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยมันเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับความเชื่อ When we gather together, the first thing we do, we sing. เพราะทุกครั้งที่เรามาที่โบสถ์มารวมตัวกันอย่างแรกที่เราทำก็คือร้องเพลง Not karaoke, I mean praise songs. ไม่ใช่ร้องคาราโอเกะนะคะมาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า We sing songs of praises to God. เรามาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน Why? Because that's biblical. ทำไมล่ะเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปตามแนวทางของพระคัมภีร์ That's why I tell you, church. นี่คือสิ่งที่ผมบอกคุณนะคะWhenever we gather together. เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโอกาสมาเจอกัน On Sunday morning. ในเช้าวันอาทิตย์ On Wednesday night. หรือว่าคืนวันพุธ You know, don't log in after the worship song is finished. คุณอย่าเข้ามานมัสการกับเราหลังจากการนมัสการจบแล้วนะคะ Worship in songs is a very important part of praising God. เพราะว่าในช่วงของการนมัสการที่เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก Because the Bible says. พระคัมภีร์เองได้บอกว่า The part of praising God is to sing and to shout.And boast about God. คือส่วนหนึ่งในการสรรเสริญพระเจ้าก็คือการที่เรามาโห่ร้องมาร้องเพลงถวายเกียรติแด่พระองค์ Alright, another word for praise in Hebrew. และภาษาฮีบรูอีกคำหนึ่งนะครับสำหรับคำว่าสรรเสริญ is the word zamar. ก็คือคำว่า zamar. 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 Zamar means. คำว่า zamar นี่หมายถึง to praise God with instruments. การสรรเสริญพระเจ้าด้วยอุปกรณ์ต่างๆ to praise God with musical instruments. แล้วการสรรเสริญพระเจ้าด้วยเครื่องดนตรีต่างๆ Amen. Amen. So that's why we use instruments to praise God. และนี่ก็คือเหตุผลที่เราเองก็ได้ใช้เครื่องดนตรีต่างๆในการสรรเสริญพระเจ้าด้วย Another Hebrew word for praise. และภาษาฮีบรูอีกคำหนึ่งนะครับ is the word yoda. คือคำว่า yoda. 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 Yoda means. คำว่า yoda นี่หมายถึง to lift up hands in praise. การที่เรายกมือขึ้นในช่วงของการสรรเสริญ and surrender. แล้วเรายอมจำนนกับพระองค์ to lift up hands in praise and surrender. การที่เรายกมือขึ้นในการสรรเสริญพระองค์เพื่อยอมจำนนต่อAnd so worshiping God or praising God. ดังนั้นการสรรเสริญพระเจ้า involves our physical body too. ก็รวมไปถึงร่างกายอวัยวะต่างๆของเราด้วย See, when you're lifting hands in praise. พอเมื่อเราเนี่ยยกมือขึ้นในการสรรเสริญพระเจ้า It is not something charismatics created. มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่กลุ่ม charismatic เขาคิดขึ้นมา You know, some people say, "Well, we don't raise hands because we're not charismatic. It's for charismatics only." บางคนบอกว่าช่วงนมัสการพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญเราไม่ยกมือนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นกลุ่ม charismatic. You know,It's not true. มันไม่จริงหรอกนะคะ Lifting hands in praise is biblical. จริงๆการยกมือขึ้นในการสรรเสริญพระเจ้ามาจากพระคัมภีร์ Another Hebrew word for praise. และอีกคำหนึ่งจากภาษาฮีบรูนะครับของคำว่าสรรเสริญ is the word toda. ก็คือคำว่าโทดาโทดาโทดา And the word toda means. คำว่าโทดานี่หมายถึง to sing praises together as one community. ให้เรานั้นสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในฐานะที่เราเป็นกลุ่มเดียวกัน to sing praises together as one community. ให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในฐานะที่เราเป็นกลุ่มเป็นสังคมเดียวกัน So yes you can praise God individually by yourself คือแน่นอนนะครับอยู่บ้านคนเดียวเราก็สรรเสริญพระเจ้าของเราได้ But the word of God also teaches us แต่ถ้อยคำของพระเจ้าก็ยังสอนเราอีก That praise means to worship him together as one community ว่าการสรรเสริญพระเจ้าก็ถือว่าการที่เรามาเจอสังคมผู้เชื่อด้วยกันและสรรเสริญพระองค์ And another word for praise in Hebrew และอีกคำหนึ่งนะครับภาษาฮีบรูที่ใช้คำว่าสรรเสริญ is the word saba ก็คือคำว่าซาบาซาบาซาบา Now don't get hungry because there's a fish called saba. อย่าเพิ่งหิวนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงปลาซาบะนะ But saba means คำว่าซาบานี่หมายถึง to reach out to God with love. การที่เราเนี่ยเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความรัก to reach out to God with love. การที่เราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความรัก so praising God means การสรรเสริญพระเจ้าตรงนี้หมายถึง we are also expressing our love for God. เรามาเพื่อจะแสดงความรักที่เรามีต่อพระองค์ right in praise in songs in words in prayer ในการสรรเสริญในการอธิษฐานในเนื้อเพลงแล้วก็ในคำพูดของเรา so church from these words you can see และจากถ้อยคำเหล่านี้คุณสามารถที่จะเห็นได้ว่า How important the mystery of praise is คือคำสรรเสริญเนี่ย
ี่ยมันมีความล้ำลึกมันมีความลึกลับจริงๆ How powerful the mystery of praise is แล้วก็ความลึกลับของการสรรเสริญตรงนี้มีพลังมหาศาล Amen Amen And church my heart today is this คริสตจักรครับหัวใจของผมสำหรับวันนี้เลยก็คือ That will not just hear this and say well that was a good sermon เราไม่ได้แบบว่าอยากจะให้ทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเป็นคำเทศนาที่ดีจังเลยนะ Some good points หรือว่ามันเป็นประเด็นหัวข้อที่ดีจังเลย No my goal is that we as a church เป้าหมายของผมหัวใจของผมก็คือเราในฐานะของคริสตจักร We'll become people of praise เราจะกลายเป็นผู้คนที่สรรเสริญพระเจ้าทุกวัน I said we'll become people of praise ผมบอกว่าเราจะกลายเป็นผู้คนที่สรรเสริญพระเจ้าทุกวัน And then the world will see เพื่อคนในโลกนี้จะได้เห็น The power of God ว่าพลังของพระเจ้า The goodness of God ได้เห็นความดีของพระองค์ The deliverance of God ได้เห็นการช่วยกู้ของพระองค์ The glory of God แล้วได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏออกมา Praise God สรรเสริญพระเจ้านะครับ You know so that was introduction praise God ที่ผ่านไปนี้เป็นแค่คำนำเท่านั้นเองนะครับสรรเสริญพระเจ้า Let me show you now เดี๋ยวตอนนี้ผมอยากจะให้คุณได้เห็นเนี่ยเนื้อหาจริงๆ The different aspects of the mystery of praise ว่ามันเป็นความลึกลับอีกด้านนึงของการสรรเสริญ The different aspects of the mystery of praise มันเป็นความลึกลับนะครับของการสรรเสริญในด้านต่างๆ And I hope that this becomes a revelation to you church แล้วผมก็หวังว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดเผยสำแดงสำหรับคุณด้วย You know the one who learns to praise God ผู้ที่เรียนรู้และฝึกที่จะสรรเสริญพระเจ้า Can never be defeated เขาจะเป็นคนที่ไม่มีวันพ่ายแพ้ Praise God สรรเสริญพระเจ้านะครับ All right number 1ข้อที่1 Number 1ข้อที่1นะครับ Heaven is a place of unceasing praise สวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีคำสรรเสริญเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่เคยหยุด This is the mystery of praise อันนี้ก็คือความลึกลับของการสรรเสริญ Heaven สวรรค์นะครับ is a place of unceasing praise เป็นสถานที่ที่มีการสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลาโดยที่ไม่มีวันจบสิ้น When you read the description of heaven in the Bible เมื่อคุณอ่านคำอธิบายเกี่ยวกับสวรรค์จากพระคัมภีร์ You always see unceasing praise in heaven คุณก็จะเห็นว่ามีการสรรเสริญพระเจ้ากันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาYou know, why is this so important? ทำไมตรงนี้ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญ Because Jesus said this. เพราะพระเยซูเองได้บอกว่า Let your will be done on earth. ขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จลงบนโลกนี้ As it is in heaven. เหมือนกับที่สำเร็จลงแล้วบนสวรรค์ Can you say amen to that? Amen ไหมครับ And so just like God is praised continually, unceasingly in heaven. ก็เหมือนกันกับการที่พระเจ้าได้รับการสรรเสริญยกย่องอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดเลยนะครับบนสวรรค์ของเรา We the people of God. เราซึ่งเป็นผู้คนของพระเจ้าThen also offer our praise to God continually. ตอนนี้เราอยู่ในโลกเราก็ยังสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ตลอดเวลาทุกวันเหมือนกัน Let's read Revelations 4:8-11. ให้เรามาอ่านในวิวรณ์นะครับบทที่4ข้อ8ถึงข้อ11 Now this is really exciting to me. ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับผม Because if you think that sci-fi movies are amazing, ถ้าคุณคิดว่าหนังไซไฟเนี่ยมันดูสุดยอดมันดูแบบว่าตื่นเต้นแล้ว Wait till you get to heaven. ให้คุณรอจนกว่าคุณจะได้ไปสวรรค์ And the kind of creatures and angels you will see there แล้วคุณจะได้เห็นทั้งทูตสวรรค์และการทรงสร้างต่างๆของพระเจ้าที่มันมหัศจรรย์เหลือเกิน It'll beat all CGI in our science of fictions แล้วไม่ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกยังไงมากมายในหนังไซไฟอะไรต่างๆนะครับสู้ไม่ได้แน่นอน Look at this ให้เราดูตรงนี้นะครับ In heaven บนสวรรค์นั้น Verse 8 The four living creatures each having six wings were full of eyes around and withinAnd they do not rest day or night, saying, "Holy, holy, holy, Lord God Almighty, who was and is to come." ในข้อที่8นะครับสัตว์ทั้ง4นั้นมีปีก6ปีกและมีตาทั้งรอบนอกและข้างในและสัตว์เหล่านั้นร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมา Notice these creaturesให้เราดูนะคะว่าการทรงสร้างตรงนี้ continually what praising and worshiping God ก็ยังสรรเสริญพระเจ้าตลอดวันคืนไม่ได้หยุดเลย you know and verse 9 says และในข้อที่9นะครับได้บอกว่า whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne who lives forever and ever เมื่อสัตว์เหล่านั้นถวายคำสรรเสริญถวายพระเกียรติและคำโมทนาแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจคราวใด The 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and everand cast their crowns before the throne ผู้อาวุโสทั้ง24นั้นก็ทรุดตัวลงถวายบังคมพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและนมัสการพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจ
และถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่า Think about that ให้คุณลองคิดดูนะครับ In the presence of God ในการทรงสถิตของพระเจ้า Even the crowns don't matter anymore แม้แต่ว่ามงกุฎของเขาก็ไม่สำคัญอีกต่อไป They're just awed by the presence of God เขารู้สึกว่าทั้งทึ่งทั้งตะลึงด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า You know, church, let me tell you this คริสตจักรครับผมอยากจะบอกกับคุณว่า The Bible says that when we get to heaven there'll be rewardsFor serving God. พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราไปสวรรค์นะครับเราก็จะได้รับรางวัลสำหรับการรับใช้พระเจ้าบนโลกนี้ And that's wonderful. และนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีมาก But I'm telling you. แต่ผมอยากจะบอกคุณว่า The greatest delight will not be the rewards. ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของรางวัลเลย The greatest delight. แต่ว่าสิ่งที่เราจะรู้สึกปลื้มใจที่สุด Will be seeing God face to face. คือการที่เราได้เห็นพระพักของพระเจ้าด้วยตาของเราต่างหาก Experiencing the presence of God. การที่เราได้รับประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระองค์ที่นั่น To the point that we'll even throw down our crowns.ถึงจุดหนึ่งที่เรานั้นน่ะมงกุฎก็ไม่เอาแล้ว Praise God สรรเสริญพระเจ้านะคะ Verse 11 says และในข้อที่11ยังบอกอีกว่า So these elders joined the angels and says you are worthy O Lord to receive glory and honor and power for you created all things and by your will they exist and were created องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิ์เดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์ Church, you see here คริสตจักรครับจากตรงนี้คุณก็ได้เห็นแล้วว่า Heaven is a place of unceasing praise คือสวรรค์เป็นสถานที่ที่มีการสรรเสริญพระเจ้าไม่หยุดไม่หย่อนตลอดทั้งวันทั้งคืน In Revelation 5:11 it says แล้วในวิวรณ์นะคะบทที่5ข้อ11ได้บอกว่า Then I looked and I heard a voice of many angels around the throneThe living creatures and the elders and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. แล้วข้าพเจ้าก็มองดูและข้าพเจ้าได้ยินเสียงทูตสวรรค์เป็นอันมากนับเป็นโกฏโกฏเป็นแสนแสนซึ่งอยู่ล้อมรอบพระที่นั่งรอบสัตว์และก็ผู้อาวุโสทั้งหลายนั้น Tell you my mind went blank there with numbers. คือตรงนี้เนี่ยผมอ่านไปผมนึกไม่ออกเลยว่าตัวเลขมันเยอะมากมายขนาดไหน That's a lot of numbers. Yesterday I took out my calculator and tried to calculate this one. คือตรงนี้เนี่ยเป็นจำนวนตัวเลขที่เยอะมากเมื่อวานเนี่ยผมเอาเครื่องคิดเลขออกมาแล้วพยายามที่จะกดนะคะว่ามันมีตัวเลขมากขนาดไหน Did you know? คุณรู้หรือเปล่า There's millions and millions and millions of angels. เพราะตรงนี้เนี่ยเป็นทูตสวรรค์จำนวนมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนจริงๆ Not hundreds, not thousands. ไม่ใช่แค่เป็นหลักร้อยหรือว่าหลักพันนะคะ millions and millions of angels แต่ว่าเป็นหลักหลายล้านมากทูตสวรรค์เต็มไปหมดเลย worshiping God ที่กำลังนมัสการพระเจ้า I said worshiping God ผมบอกว่ากำลังนมัสการพระเจ้าอยู่ It's a place of unceasing praise heaven มันเป็นสถานที่ที่มีแต่การสรรเสริญแบบไม่หยุดหย่อนตลอดวันคืน Amen Amen And so remember this และให้คุณจำไว้นะคะว่า God's willความปรารถนาของพระเจ้า is praise in heaven คือการสรรเสริญในสวรรค์ and Jesus said และพระเยซูบอกว่า let your will be done on earth ให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จลงบนโลกนี้ด้วย God's will for our lives ดังนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตเรา is to praise him ก็คืออยากให้เราสรรเสริญพระองค์ทุกวัน praise him สรรเสริญพระองค์ทุกวัน praise God สรรเสริญพระเจ้านะคะ number 2ข้อที่2 second mystery of praise is this ความลึกลับของการสรรเสริญอีกด้านนึงก็คือ praise is a God ordained lifestyle การสรรเสริญเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ Praise is a God ordained lifestyle การสรรเสริญเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้ This is the way God has ordained us to live และนี่มันก็เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ให้กับเรา To live a life of praise ให้เราดำเนินชีวิตทุกวันด้วยการสรรเสริญพระองค์ Psalms 150 verse 6 says ในสดุดีนะครับบทที่150ข้อ6ได้บอกว่า Let everything that has breathจงให้ทุกสิ่งที่หายใจอยู่ Let everything that has breath จงให้ทุกสิ่งที่หายใจอยู่ Praise the Lord Praise the Lord สรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด Is every living creature เห็นไหมครับว่าทุกสิ่งทุกการทรงสร้างที่มีชีวิต Including man รวมไปถึงมนุษย์ is created and ordained to praise God ก็ถูกสร้างถูกกำหนดมาเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้า Anything that has breath ทุกอย่างเลยที่มีลมหายใจ is created to praise the Lord ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้า And I'm sure you're breathing today และผมก็แน่ใจว่าคุณกำลังหายใจอยู่ตอนนี้ If you're breathing then you have been created to praise God ดังนั้นถ้าคุณยังมีลมหายใจก็แสดงว่าคุณนั้นน่ะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสรรเสริญพระองค์ It is a God ordained lifestyle มันเป็นวิถีชีวิตประจำวันที่พระเจ้าได้กำหนดให้กับเรา In Hebrews 13:15 it says ในฮีบรูนะครับบทที่13 13:15 ในบทที่13ข้อที่15นะครับ It says if it's not up on the screen just listen to us ก็ถ้าไม่มีข้อพระคัมภีร์นี้ให้ดูบนจอก็ฟังตักจากที่เราบอกแล้วกันนะครับ Therefore by him let us continually
offer the sacrifice of praise to God. เหตุฉะนั้นเนี่ยโดยทางพระองค์ให้เราถวายคำสรรเสริญของเราเป็นเครื่องบูชาต่อพระเจ้าตลอดไป Continually. อย่างตลอดไปอย่างต่อเนื่อง Did you know? คุณรู้หรือเปล่า That Paul is telling the Jewish people. ว่าเปาโลกำลังบอกกับคนยิว The old covenant is gone. ว่าพันธสัญญาเดิมนั้นจบสิ้นลงละ We don't have to continually bring animal sacrifice to God. เราไม่จำเป็นต้องนำสัตว์หรือว่าเครื่องบูชาต่างๆมาถวายแด่พระเจ้าอีกแล้ว Because that's what they did. เพราะนั้นคือสิ่งที่เขาเคยทำมาก่อน The altar was always burning. เพราะมันจะที่แท่นเผาบูชาจะมีการเผาสัตวบูชากันตลอดเวลา Constantly they had to bring sacrifices to God. เพราะเขาจำเป็นต้องนำสัตว์ต่างๆมาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าตลอดเวลา But now the perfect sacrifice has come. แต่ตอนนี้เมื่อเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบคือพระเยซูได้เสด็จมาแล้ว Jesus Christ. พระเยซูคริสต์นะคะ So we don't sacrifice animals to God anymore. เราจึงไม่จำเป็นต้องไปนำสัตวบูชามาถวายแด่พระเจ้าอีกต่อไป But what do we continually offer? แต่ว่าอะไรล่ะที่เรายังต้องถวายแด่พระเจ้าอย่างต่อเนื่อง Praise to God.ก็คือคำสรรเสริญแด่พระองค์ Our praise ให้เราสรรเสริญพระองค์ Is the aroma of sacrifice ดังนั้นคำสรรเสริญของเราเปรียบเสมือนเป็นเครื่องบูชาที่มีกลิ่นหอมถวายแด่พระองค์ This is so powerful คริสตจักรครับตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มีพลังมาก This is let us continually ให้เรานั้นน่ะยังต่อเนื่องให้ยังทำต่อไป Offer the sacrifice of praise to God ให้เราถวายคำสรรเสริญซึ่งเป็นเครื่องบูชาที่มีกลิ่นหอมถวายแด่พระเจ้า And what is that praise และอะไรคือการสรรเสริญ It defines it right here ในข้อนี้อธิบายไว้ว่า The fruit of our lips giving thanks to him มันก็คือคำพูดที่เราขอบคุณพระองค์ Amen Amen And so see praise การสรรเสริญ is a God ordained lifestyle คือวิถีชีวิตประจำวันที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ให้เรา Church the truth is this คริสตจักรครับความจริงเลยก็คือ We're not going to experience true Christian life เราไม่มีทางจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงได้ Without a lifestyle of praise ถ้าเราไม่มีวิถีชีวิตประจำวันในการสรรเสริญพระเจ้า Praise God สรรเสริญพระเจ้านะคะ Practice this และคุณฝึกที่จะทำแบบนี้ Father I praise you พระบิดาลูกสรรเสริญพระองค์ Father I thank you พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ When you see a beautiful sunset say Father I praise you พอคุณเห็นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามพระบิดาลูกสรรเสริญพระองค์ You created this พระองค์เป็นผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านี้อย่างสวยงามมาก Look up at the sky and say Father I thank you I praise you you're a great God คือเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ให้เราสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระบิดาที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน Amen Amen But this is one of the reasons I enjoy my evening walks และนี่ก็คือเหตุผลนึงที่ผมรู้สึกมีความสุขกับการได้ออกไปเดินออกกำลังกายช่วงเย็น It's not just walking around looking what the neighbors are doing at their houses ไม่ใช่ว่าไปเดินๆแล้วก็ไปดูซิว่าเอ้ยเพื่อนบ้านเขาทำอะไรกันบ้างไม่ใช่แบบนั้น Wonder what they're cooking this evening สงสัยจังเลยว่าเย็นนี้เขาทำอะไรกินกันนะ You walk around ไม่ครับคุณไปเดินรอบๆหมู่บ้าน You see the sky เพราะคุณเห็นท้องฟ้า You see the trees คุณเห็นต้นไม้ You see the sunset คุณเห็นพระอาทิตย์ตก And just take time to praise God แล้วคุณก็รู้สึกอยากจะใช้เวลาตรงนี้ในการสรรเสริญพระเจ้า Oh that's a well spent time นั่นมันคือช่วงเวลาที่เราใช้แบบคุ้มค่ามาก Amen. Amen. Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ So praise is a God ordained lifestyle. ดังนั้นเนี่ยการสรรเสริญถือว่าเป็นรูปแบบวิถีชีวิตของเราที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้ Alright. Number 3. ข้อที่3นะครับ Number 3. ข้อที่3. Another mystery of praise is this. คำสรรเสริญอีกอย่างนึงที่เรียกว่าเป็นความล้ำลึกก็คือ Praise. คำสรรเสริญ manifests the presence of God. จะทำให้เราเนี่ยเห็นการทรงสถิตของพระเจ้าปรากฏออกมา Praise manifests the presence of God. เพราะว่าการสรรเสริญนะครับจะทำให้เราสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้า Now, I do have to explain this. I did not say. คือผมจำเป็นต้องอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับผมไม่ได้หมายความว่า The praise brings the presence of God. การสรรเสริญจะทำให้เราได้รับการทรงสถิตของพระเจ้านะครับ No, the presence of God is already in your life. เพราะการทรงสถิตของพระเจ้ายังไงอยู่ในชีวิตของคุณตลอดเวลาอยู่แล้ว But when you praise Him, แต่เมื่อคุณสรรเสริญพระองค์ There is an outward manifestation of the presence of God. มันก็จะมีประสบการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นคือคุณสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่กับคุณ So it's not saying God, please come. มันไม่ได้หมายความว่าคุณสรรเสริญแล้วบอกพระเจ้าขอพระองค์เนี่ยเสด็จลงมาอยู่กับลูก See God does not come when we praise him พระเจ้าไม่ได้เข้ามาอยู่ในเราเมื่อเราสรรเสริญพระองค์ His presence is already in us เพราะการทรงสถิตของพระองค์นั้นอยู่ในเราอยู่แล้ว But when we praise him แต่เมื่อเราสรรเสริญพระองค์ Listen we turn our hearts to him เรากำลังปรับหัวใจของเราเนี่ยมาไว้ที่พระองค์ We acknowledge him เรากำลังยอมรับพระองค์ We perceive his presence เรากำลังรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระองค์ And he reveals his presence to us และพระองค์จะเป็นผู้ที่สำแดงการทรงสถิตนั้นให้เราเนี่ยได้รับประสบการณ์ด้วย I'm telling you just start praising God ผมอยากจะบอกคุณให้คุณแค่เริ่มสรรเสริญพระเจ้า And his manifested presence will be experienced แล้วคุณจะสามารถได้รับประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระองค์ที่อยู่กับคุณ Look at 2 Chronicles ให้คุณได้ดูใน2พงศาวดารนะคะ Chapter 5 บทที่5 12 to 14
ข้อที่12ถึงข้อที่14นะคะ Second Chronicles 5:12-14ในสองพงศาวดารบทที่5ข้อ12ถึงข้อ14 And the Levites who are the singers all of those of Asaph and Heman and Jeduthun with their sons and their brethren stood at the east end of the altar clothed in white linen having cymbals stringed instruments and harps and with them 120 priestsSounding with trumpets. และบรรดาพวกเลวีที่เป็นนักร้องทั้งหมดทั้งอาสาฟเฮมานและเยดูทูนทั้งบุตรชายและญาติของเขาทั้งหลายแต่งกายด้วยผ้าป่านมีฉาบพินใหญ่และพินเขาคู่ยืนอยู่ทางตะวันออกของแท่นบูชาพร้อมกับปุโรหิตคนแตร120คน Indeed it came to pass when the trumpeters and singers were as one to make one sound to be heard in praisingAnd thanking the Lord. พวกคนแตรและพวกนักร้องจะทำให้คนได้ยินเขาทั้งหลายร้องสรรเสริญและเพลงโมทนาพระคุณเป็นเสียงเดียวกันและเมื่อเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตรและฉาบกับเครื่องดนตรีอย่างอื่นในการถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าว่า When they lifted their voices with the trumpets and cymbals and instruments and praised the Lord, saying, "For He is good; for His mercy endures forever." ข้อที่13นะคะและเมื่อเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตรและฉาบกับเครื่องดนตรีอย่างอื่นในการถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ Now notice what happens และให้เราดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น Notice what happens ให้เราดูนะครับว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้น The house of the Lord was filled with a cloud พระนิเวศคือพระนิเวศของพระเจ้าก็มีเมฆเต็มไปหมดThe house of the Lord was filled with a cloud. คือพระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยมีเมฆเต็มไปหมด Think about that, church. ให้คุณลองคิดดูนะครับ As they praise God, ในขณะที่เขาสรรเสริญพระเจ้า There was a manifestation of the presence of God. ก็มีการทรงสถิตของพระเจ้าที่ปรากฏขึ้นนะครับ So that the priest, verse 14, could not continue ministering because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of God. และในข้อที่14นะครับจนปุโรหิตจะยืนปฏิบัติไม่ได้ด้วยเหตุเมฆนั้นเพราะพระสิริของพระเจ้าเต็มพระนิเวศของพระเจ้า If we want to see the manifested presence of God in our lives ถ้าเราอยากจะเห็นการทรงสถิตของพระเจ้าที่ปรากฏออกมาในชีวิตของเรานะครับ Or when we gather together corporately หรือว่าเมื่อเราเนี่ยมารวมตัวกันในฐานะของคริสตจักรนะครับ We need to sound our praise เราจำเป็นที่จะต้องมีส่งเสียงแห่งการสรรเสริญออกมา Amen When we praise God เมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้า There is a manifestation of His presence คุณจะเห็นการทรงสถิตของพระองค์ที่ปรากฏขึ้นนะครับ In Psalms 22 verse 3 it says ในสดุดีนะครับบทที่23ข้อ2ได้บอกว่า But you are holy and enthroned in the praises of Israel ในสดุดีบทที่22ข้อ3นะครับถึงอย่างไรพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์องค์ประทับเหนือคำสรรเสริญของอิสราเอล You're enthroned in the praises of Israel เห็นไหมครับว่าพระองค์ประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอล So God manifests His presence พระเจ้าเนี่ยปรากฏสำแดงการทรงสถิตของพระองค์ออกมา When we praise Him เมื่อเราเองสรรเสริญพระองค์ Praise God สรรเสริญพระเจ้านะครับ Number 4ข้อที่4 Another mystery of praise is thisความล้ำลึกอีกอย่างหนึ่งของการสรรเสริญเลยก็คือ Praise manifests the blessings การสรรเสริญนั้นจะทำให้เราเห็นพระพรเกิดขึ้น Praise manifests the blessings การสรรเสริญจะทำให้เราเห็นพระพรเกิดขึ้น You know what happens when you praise God เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้า No matter what you feel ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไง No matter what you see ไม่ว่าคุณจะเห็นอะไร No matter what you're going through ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไรอยู่ When you choose to praise Him เมื่อคุณเลือกที่จะสรรเสริญพระองค์ PraiseConnects you to God's power. การสรรเสริญนั้นจะทำให้คุณได้เห็นพลังของพระเจ้าทำงาน That pushes back the things that hinder your blessings. แล้วพลังของพระเจ้าจะสามารถผลักดันเอาทุกสิ่งที่ขัดขวางพระพรของพระองค์ออกไป In the church, the enemy is doing everything he can. เพราะศัตรูมันพยายามทำทุกอย่างเท่าที่มันจะทำได้ To stop the manifestation of your blessings. เพื่อที่จะหยุดยั้งการปรากฏสำแดงเกี่ยวกับพระพรของคุณ But when you start praising God, แต่เมื่อคุณเริ่มที่จะสรรเสริญพระเจ้า Those hindrances are pushed back. อุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะถูกขจัดออกไป And your blessings manifest และตอนนี้คุณก็จะเห็นพระพรของคุณนั้นปรากฏออกมา One pastor said this มีศิษยาภิบาลท่านหนึ่งนะครับได้บอกไว้ว่า When you praise God เมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้า You destroy the obstacles the devil puts in your way คุณกำลังทำลายอุปสรรคที่มันเอาเข้ามาขัดขวางเส้นทางของคุณ And praise sets you up for a miracle แล้วคำสรรเสริญตรงนี้จะทำให้คุณได้เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้น Praise sets you up for a miracle การสรรเสริญจะทำให้คุณได้เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้น The church this morning คริสตจักรครับในเช้าวันนี้ Decide ให้เราตัดสินใจ I'm going to praise God
God. ว่าฉันจะสรรเสริญพระเจ้า No matter what I feel. ไม่ว่าฉันจะรู้สึกยังไง No matter what the world says. ไม่ว่าคนในโลกนี้จะพูดยังไง I'm going to praise God. ฉันจะสรรเสริญพระเจ้า And the devil cannot stop my blessing. และมารก็ไม่สามารถจะมาหยุดยั้งพระพรของฉันได้เลย The devil cannot stop my miracle. มารไม่สามารถจะมาหยุดยั้งการอัศจรรย์ของฉันได้Psalm 67:5-7 says. ในสดุดีนะครับบทที่67ข้อ5ถึงข้อ7ได้บอกว่า Let the people praise you, O God. ข้าแต่พระเจ้าขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ Let all the people praise you. ให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ Then the earth shall yield her increase. God, our own God, shall bless us. แผ่นดินโลกได้เกิดผลพระเจ้าคือพระเจ้าของเราทรงอวยพระพรแก่เรา God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear Him. พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่เราให้ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเกรงกลัวพระองค์ Oh church I'm telling you คริสตจักรครับผมอยากจะบอกกับคุณเลยว่า There is a blessing waiting for you มันมีพระพรที่รอคอยคุณอยู่ For you and your family รอคอยทั้งคุณและครอบครัว Bought by the blood of Jesus ซึ่งพระพรนี้เนี่ยพระเยซูจ่ายราคาโดยพระโลหิตของพระองค์ No matter what's going on in the world ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ก็ตาม This blessing can still work in your life พระพรนี้ก็ยังสามารถจะมีโอกาสทํางานในชีวิตของคุณได้ So begin to praise God ให้คุณเริ่มสรรเสริญพระเจ้า Begin to magnify God ให้คุณเริ่มยกย่องพระองค์ louder than the lies ให้คุณนั่นน่ะส่งเสียงสรรเสริญให้ดังกว่าคำโกหก louder than the bad news ให้ดังกว่าข่าวไม่ดีทั้งหมด louder than negative words ให้ดังกว่าคำพูดที่ไม่ดี praise his greatness สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ praise his goodness สรรเสริญความดีของพระองค์ praise his power และสรรเสริญพลังของพระองค์ and the blessings will manifest และพระพรนี้ก็จะปรากฏออกมาAnd, says, and all the earth, ends of the earth shall fear him when they see this blessing. แล้วให้ที่สุดปลายแผ่นดินโลกก็จะรู้สึกเกรงกลัวพระองค์เมื่อเขาได้เห็นพระพรของพระเจ้าปรากฏขึ้น Did you know? คุณรู้ไหม That there'll be a greater respect for God. ว่ามันจะมีการให้เกียรติและยกย่องพระเจ้ามากขึ้น When His power and blessing is manifested in our lives. เมื่อพลังและพระพรของพระองค์ได้ทำงานสำแดงผ่านชีวิตของเราออกไป So church, when we praise God, คริสตจักรครับเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้า The blessing manifests in our lives. พระพรนั้นก็จะปรากฏออกมาในชีวิตของเรา Amen. Amen. Number 5. ข้อที่5นะครับ Another mystery of praise is this. คือความล้ำลึกอีกอย่างนึงของการสรรเสริญเลยก็คือ Praise releases victory. คำสรรเสริญนั้นน่ะจะเป็นการปลดปล่อยชัยชนะให้ปรากฏออกมา Praise releases victory. การสรรเสริญจะเป็นการปลดปล่อยชัยชนะให้ปรากฏออกมา Church remember this. คริสตจักรอย่าลืมนะครับว่า No matter what. ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม Victory is guaranteed for you. ชัยชนะเป็นสิ่งที่พระเยซูรับประกันกับคุณแล้วถ้าคุณอยู่ในพระคริสต์ It's not about whether you'll win or not มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ว่าคุณจะชนะหรือเปล่า You have won already in Christ เพราะคุณเนี่ยมีชัยชนะอยู่แล้วในพระคริสต์ Victory is guaranteed in Christ ชัยชนะเป็นสิ่งที่พระคริสต์รับประกันให้กับคุณแล้ว It's not something we wonder and guess มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องสงสัยหรือไม่แน่ใจ We're going to see victory ยังไงเราก็เห็นชัยชนะแน่นอน You're going to see victory คุณจะได้เห็นชัยชนะอย่างแน่นอน Your family will see victory ครอบครัวของคุณจะได้เห็นชัยชนะอย่างแน่นอน Every area of your life ในทุกๆด้านของชีวิตWe'll see victory. คุณจะได้เห็นชัยชนะเกิดขึ้น Because Jesus has won the victory for us. เพราะพระเยซูได้นำชัยชนะนั้นมาให้กับเราแล้ว Amen. Amen. And when we engage in praise, และเมื่อเรามีส่วนร่วมในการสรรเสริญ it releases that victory in our lives. มันก็จะเป็นการปลดปล่อยชัยชนะนั้นให้ปรากฏออกมาสู่ชีวิตภายนอกของเรา In 2 Chronicles 20:21-22. ใน2พงศาวดารนะครับบทที่20ข้อ11ถึงข้อที่22 There's a great example here.ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาก It says and when he had consulted with you know the enemies came against Israel ในขณะนี้นะครับมีศัตรูที่จะเข้ามาโจมตีอิสราเอล And if you read the context there's a great army came against Israel ถ้าคุณอ่านในเนื้อเรื่องตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีศัตรูของมีกองทัพของศัตรูจำนวนมหาศาลที่เข้ามาโจมตีอิสราเอล And there's no way Israel can win over them และมันเป็นไปไม่ได้เลยที่อิสราเอลจะมีชัยชนะเหนือศัตรูได้ And so the king consulted with the people he appointed those who should sing to the LordAnd who should praise the beauty of holiness as they went out before the army, saying, "Praise the Lord for His mercy endures forever." และกษัตริย์องค์นี้ก็เลยไปปรึกษากับประชาชนแล้วนะครับพระองค์จึงได้ทรงแต่งตั้งบรรดาผู้ชื่อที่จะร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าและแต่งกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์สรรเสริญพระองค์ขณะเมื่อเขาเดินออกไปหน้าศัตรูแล้วว่าจงถวายโมทนาแด่พระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ You know, this sounds so illogical ตรงนี้มันฟังดูมันไม่เข้าท่าเลยอ่ะ How can this be the solution เราจะเอาวิธีการนี้มาสู้รบกับศัตรูได้ยังไง Now, There's a great army coming against us มันมีกองทัพจำนวนมหาศาลที่กำลังเข้ามาโจมตีเรา The tactic should be มันควรจะมีกลยุทธ์แบบนี้ไหม Let's get more people ให้เราไปรวบรวมจำนวนคนมาเพิ่มมากขึ้น Let's get greater weapons ให้เราไปหาอาวุธที่รุนแรงกว่านี้ Or
หรือ Let's just run away ให้เราวิ่งหนีกันเลยดีกว่า Right ใช่ไหม But this option should never be there logically speaking มันไม่ควรจะใช้วิธีนี้ถ้าเราพูดกันตามความคิดหรือเหตุผลที่ถูกต้อง But God directed them แต่พระเจ้าให้คำแนะนำกับเขา Appoint singers praisers before you พระองค์บอกว่าให้คำปรึกษาเนี่ยในเรื่องของการที่แต่งตั้งคนขึ้นมาร้องเพลงถวายแด่พระองค์ Put the praisers before you ให้นำคณะนักร้องเนี่ยมาสรรเสริญพระองค์เดินนำหน้าพวกท่าน Remember in any situation ให้คุณจำไว้นะคะว่าในทุกสถานการณ์ any challenge ในทุกปัญหาที่เกิดขึ้น Praise must be number 1คุณจะต้องสรรเสริญพระเจ้าก่อน I said praise must be number 1บอกว่าคุณควรจะสรรเสริญพระเจ้าก่อน When the doctor gives you a diagnosis เมื่อหมอบอกว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้นะคะ Praise him ให้คุณสรรเสริญพระเจ้า For he is a healer เพราะว่าพระองค์เป็นแพทย์ผู้รักษา When you're in bondage เมื่อคุณตกเป็นทาส Praise him ให้คุณสรรเสริญ Because he is a deliverer เพราะพระองค์เป็นผู้คอยช่วยกู้ Of course most people that's not the first thing they would do แต่คนส่วนมากเขามักจะไม่ทำอะไรตรงนี้ก่อน They will try to find every other solution เขาก็จะไปหาวิธีการอื่นๆก่อน And they will call uncle auntie เขาก็จะโทรหาคุณป้าคุณลุง This cousin หรือว่าโทรหาญาติพี่น้อง This friend หรือโทรหาเพื่อน When all options run out then they will run to God แต่พอวิธีอื่นๆใช้ไม่ได้ผลละอ้อนึกได้ว่าไปหาพระเจ้าดีกว่า No the Bible here says แต่จริงๆพระคัมภีร์ตรงนี้บอกเราว่าพระเจ้าบอกเขาเลย Put the praisers in front of you บอกว่าให้นำการสรรเสริญเนี่ยมาอยู่หน้าขบวน Our lives must be led by praise church ดังนั้นชีวิตของเราจะควรจะถูกนำด้วยการสรรเสริญพระองค์ Amen Amen And what happened แล้วเกิดอะไรขึ้นครับ You know some people may say บางคนอาจจะบอกว่า well, I don't want to do that I don't want to look foolish เฮ้ยฉันไม่อยากจะทำหรอกมันทำแล้วดูโง่ๆไปหรือเปล่าเนี่ย But if you're foolish enough to praise God แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณโง่พอที่จะสรรเสริญพระเจ้า You will see supernatural results คุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหนือธรรมชาติ Look at what happened in verse 22ให้เรามาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในข้อที่22 And when they began to sing and praise the Lord และเมื่อเขาทั้งหลายตั้งต้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า Notice the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab and Mount Seir พระเจ้าทรงจัดกองซุ่มคอยต่อสู้กับคนอัมโมนโมอับและชาวภูเขาเซอี Who had come against Judah and they were defeated ผู้ได้เข้ามาต่อสู้กับยูดาห์ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงแตกพ่ายไป They were defeated เขาพ่ายแพ้ไปเลย Just by songs of praise แค่การร้องเพลงสรรเสริญChurch, that is an amazing mystery. คริสตจักรครับตรงนี้เป็นความลี้ลับที่มันแบบมหัศจรรย์มาก That Esther praised God. ในขณะที่เขาสรรเสริญพระเจ้า It released victory in their life. มันก็มีชัยชนะเกิดขึ้นในชีวิต And it can happen in your life too. แล้วมันก็สามารถจะเกิดขึ้นกับคุณได้ด้วย No matter how great your enemy may seem. ไม่ว่าศัตรูของคุณมันจะดูใหญ่โตแค่ไหนก็ตาม Let praise be in your mouth. ให้คำสรรเสริญนี้ออกมาจากปากของคุณอย่างต่อเนื่อง Let your life be led by praise. ให้ชีวิตของคุณได้รับการนำด้วยการสรรเสริญ And victory.Will manifest. และชัยชนะยังไงเป็นของคุณแน่นอน Amen. Amen. All right. Here's the last one. ต่อไปเป็นอันสุดท้ายนะคะ Number 6. ข้อที่6 Another mystery of praise is this. ความลี้ลับอีกอย่างนึงของการสรรเสริญก็คือ Praise. การสรรเสริญ Manifest divine deliverance. ก็จะทำให้คุณได้เห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าเกิดขึ้น Praise manifest divine deliverance. การสรรเสริญจะทำให้คุณได้เห็นการช่วยกู้เกิดขึ้น Do you need deliverance in your life? คุณต้องการการช่วยกู้หรือความช่วยเหลือในชีวิตไหม Praise is one of theการสรรเสริญก็เป็นกุญแจอย่างหนึ่ง Amen. Amen. In Acts 16:25-26. ในกิจการนะคะบทที่16ข้อ25ถึง26. This is a classic example. ตรงนี้เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากเลย But if you get the revelation, แต่ถ้าคุณได้รับการเปิดเผยสำแดงจากเรื่องนี้นะคะ It's going to be life changing. รับรองว่ามันจะเป็นความจริงที่เปลี่ยนชีวิตของคุณได้ Paul and Silas were arrested for preaching the gospel. เปาโลกับซิลาสถูกจับไปขังคุกเพราะเขาประกาศข่าวประเสริฐ They were beaten.เขาถูกเฆี่ยน and they were chained แล้วเขาถูกล่ามโซ่ and they were put in a prison แล้วเขาก็ถูกจับไปขังไว้ในคุก verse 25 says ในข้อที่25บอกว่า but at midnight Paul and Silas were singing praying and singing hymns to God and the prisoners were listening to them ประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับซิลาสก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ Notice here ให้เราดูนะครับ It's a choice they made church มันคือการตัดสินใจเลือกของเขาเอง I believe ผมเชื่อว่า Paul and Silas had a revelation of the power of praise เปาโลกับซิลาสเนี่ยเขาได้รับการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับพลังของการสรรเสริญ They knew that no matter what the situation was เขารู้แหละไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้นกับเขาจะเป็นยังไง God is greater พระเจ้ายังไงก็ยิ่งใหญ่กว่า And they made the choice แล้วเขาจึงตัดสินใจ It's a choice church มันคือการตัดสินใจ
ครับ They made the choice to pray and sing hymns to God เขาตัดสินใจที่จะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้า They started praising God เขาสรรเสริญพระเจ้า And suddenly และทันใดนั้น Verse 26ข้อที่26นะครับ Suddenly ในทันใดนั้น There was a great earthquake ก็มีเกิดการแผ่นดินไหวขึ้นใหญ่ So that the foundations of the prison were shaken จนรากคุกสะเทือนสถาน And immediately all the doors were opened and everyone's chains were loose และประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากเขาสิ้นทุกคน Now this is a private earthquake by the way ตรงนี้มันเป็นแผ่นดินไหวส่วนตัวเลยนะครับ It was not the whole city มันไม่ได้เกิดขึ้นทั่วทั้งเมืองไง It was just the prison มันเกิดขึ้นเฉพาะในคุกตรงนั้น Right it says the foundations of the prison were shaken เขาบอกว่ารากคุกเนี่ยสะเทือนสถานเลย The doors flung open และประตูคุกทุกบานก็เปิดออก And the chains were loose แล้วเครื่องจำจองของเขาก็หลุดจากเขา Man that's the power of God ตรงนี้เนี่ยคือฤทธิ์เดชของพระเจ้า That's the deliverance of God นั่นคือการช่วยกู้ของพระเจ้า And what triggered that deliverance และอะไรทำให้เกิดการช่วยกู้แบบนี้ขึ้น What happened before the deliverance มันเกิดอะไรขึ้นก่อนการช่วยกู้จะมาถึง Paul and Silas were praising God เปาโลกับซิลาสสรรเสริญพระเจ้า They were praising God เขาสรรเสริญพระเจ้า This is the mystery of praise คริสตจักรครับตรงนี้แหละคือพลังที่ลี้ลับของการสรรเสริญ This is a mystery that sounds foolishness to people มันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องโง่สำหรับคนอื่น But when you live a lifestyle of praise แต่เมื่อคุณดำเนินชีวิตของคุณด้วยการสรรเสริญทุกวัน You will see the results the Bible guarantees คุณจะได้เห็นผลลัพธ์อย่างที่พระคัมภีร์รับประกันไว้ So praise him สรรเสริญพระเจ้า Every single day ทุกๆวัน Live a life of praise ดำเนินชีวิตฝึกที่จะสรรเสริญพระองค์ทุกวัน Praise in words สรรเสริญด้วยคำพูด Praise in songs สรรเสริญด้วยการร้องเพลง Praise in prayer สรรเสริญด้วยการอธิษฐาน Declare his greatness ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ออกมา His goodness and his glory ความดีและสง่าราศีของพระองค์ And watch the supernatural things that happen in your life และคุณคอยดูถึงสิ่งที่เหนือธรรมชาติจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะครับ Praise God สรรเสริญพระเจ้า Praise I hope you receive this word today church ผมก็หวังว่าวันนี้คุณจะเปิดใจรับเอาความจริงนี้นะครับ